พราหมณ์กุตทันตะบรรลุโสดาปัตติผลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีกถาคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามและอนิสงส์ในการออกบวชแก่พราหมณ์กุตทันตะเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์กุตทันตะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักอันไร้ทุลีคือกิเลสปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่พราหมณ์กุตทันตะบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้นพราหมณ์กุตทันตะเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสนาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีทันทีที่พราหมณ์กุตทันตะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นล่วงราตรีนั้นเขาได้สั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในโรงพิธีบูชายัญของตนแล้วให้คนไปกราบทูลภัตตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตวาวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังโรงพิธีบูชายัญของพราหมณ์กุตทันตะพร้อมกับภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้จากนั้นพราหมณ์กุตทันตะได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์พราหมณ์กุตทันตะจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราหมณ์กุตทันตะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบประโลมให้ใจสดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไป